ื่องลับมาก No censor ช่วงที่2นะครับในขณะที่หลายคนกำลังสงสัยเรื่องความการที่ว่าจะรวมกันได้ไหมระหว่างพลังประชารัฐกับเพื่อไทยก็ปรากฏว่ามีสิ่งหนึ่งที่ลุงป้อมทำให้เกิดเป็นปรากฏการณ์ขึ้นนั่นก็คือการร่วมมือกับคุณชัชชาติในการแก้ปัญหาน้ำท่วมนะครับซึ่งมันมีสองมุมเลยมุมหนึ่งเนี่ยก็คือคนที่ดีใจที่รัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิ่นสามารถทำงานร่วมกันได้แต่ก็ปรากฏว่ามีคนของพรรคเพื่อไทยบางคนด่าลุงป้อมว่ามาโหนชัดชาติในการแก้ปัญหาน้ำท่วมเขาคิดอย่างนั้นได้ยังไงก็อาจจะค่อนข้างจะใจแคบไปนิดนะฮะถ้าจะมองแบบนั้นเพราะว่าปัญหาของกรุงเทพเนี่ยมันกระทบไปถึงทั่วประเทศนะครับเพราะว่าเราประเทศไทยเรายังเป็นลักษณะเมืองโตเดี่ยวที่มีเมืองหลวงอย่างกรุงเทพเนี่ยแล้วก็เป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่กรุงเทพการบริหารจัดการน้ำในกรุงเทพมันก็มีผลมาจากต่างจังหวัดด้วยมันก็มาจากสระบุรีมันก็มาจากอยุธยาเพราะนั้นการร่วมมือเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะถ้ามองกันแบบไม่ไปเอาการเมืองมาแทรกเยอะเนี่ยก็ถือว่าการทำงานร่วมกันระหว่างรัฐบาลกลางกับท้องถิ่นเนี่ยนั่นคือสิ่งที่คนอยากเห็นนะแล้วผมก็คิดว่าการที่คนกรุงเทพก็ย้อนไปนิดเดียวฮะจะได้ชัดเจนว่าไอการที่แลนสไลด์แล้วสลิมไม่ออกมาเนี่ยบางทีสลิมเขาก็อาจจะมองแบบนี้เขาก็ปล่อยไปบอกว่าในเมื่อรัฐบาลกลางก็เป็นของเขาของสลิมอยู่เนี่ยไอรัฐบาลท้องถิ่นก็เอาสิถ้าเขามีความสามารถก็ให้บริหารจัดการไปเพราะว่าเขาก็อยากเห็นฝีมือแบบนั้นนะฮะคือพี่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าลุงป้อมไม่ลงมาครับก็คงด่าอีกว่าเป็นรัฐบาลกลางไม่หนุนรัฐบาลท้องถิ่นใช่ครับแต่พอลุงป้อมลงมาก็กลายเป็นว่าโหนก็อย่าเอาการเมืองฮะอาจารย์มันเป็นการเมืองเนาะต้องมองผลประโยชน์ของส่วนรวมทีนี้เมื่อตอนก่อนที่ลุงตู่จะพักครับ ลุงตู่ก็ลงพื้นที่ไปสกลนครไปกำแพงเพชรไปเชียงใหม่ซึ่งตอนนี้เนี่ยลุงป้อมก็ดูเหมือนจะดำเนินตามนะคะก็คือนี่เพิ่งไปฉะเชิงเทรามาการขานรับต่างๆก็ดีงามก็ปรากฏว่าพี่ขอใช้คำนี้นะมีคนพยายามจะเสี่ยมว่าลุงป้อมทำอย่างนี้เพราะลุงป้อมอยากเป็นตัวจริงใช่ไหมโอ้ไม่ฮะผมเรียนอย่างนี้ด้วยประสบการณ์นะฮะอันนี้เล่าตั้งแต่สมัยตอนที่ทำหน้าที่กรรมการร่างรัฐธรรมนูญเราก็มีโอกาสอย่างออฟฟิศท่านเนี่ยถ้าเราไม่ได้ไปทำเนียบเนี่ยออฟฟิศท่านก็อยู่บ้านป่าลอยต่อเนี่ยที่เป็นมูลนิธิที่คนเข้าไปหาท่านบ่อยๆก็มันไม่ใช่เรื่องลับอะไรฮะแต่รายการเราอาจจะลับจริงแต่ว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรลับเลยทุกคนรู้ดีว่ามีโอกาสเข้าไปตรงนั้นอยู่แล้วก็เราจะเห็นตารางงานเนี่ยน่ากลัวมากคือเขาจะขึ้นไว้เลยตอนเป็นรองนายกไปไหนบ้างไปไหนบ้าง30วันใน1เดือนเนี่ยตารางงานแต่เรารวมกันแล้วมัน50 60ตารางงานมันเกินวันนึงนี่ทำมากกว่า1งานซึ่งตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านเด่นมากๆก็คือเรื่องการไปแจกโฉนดคืนให้กับชาวบ้านที่กำลังจะโดนโกงจากนายทุนด้วยหนี้นอกระบบครับอันนี้ถือว่าเป็นผลงานจริงๆเลยนะก็เป็นผลงานนะฮะก็ถือได้ว่ามันก็ทำให้คะแนนนิยมของรัฐบาลดีขึ้นในหลายๆมุมใช่นะเพราะถือว่าเป็นความกล้าหาญที่กล้าทำแบบนั้นทีนี้พอท่านเดินรอยตามนโยบายที่วางไว้ก็คือว่าลงทุกพื้นที่ไม่ว่าจะมีส.ส.พลังประชารัฐหรือไม่ก็ตามครับก็กลับมองว่าเฮ้ยอยากเป็นตัวจริงเหรอจึงได้ทำอย่างนี้แต่พี่ว่าราษฎรเองก็นิสัยดีนะคือไม่ได้แสดงอาการรังเกียจรังงอนอะไรบิ๊กป้อมเลยคือในเมื่อท่านมาในฐานะรักษาการแล้วก็ลุงตู่ไม่ได้มาก็ต้อนรับกันอย่างดีครับก็เป็นเรื่องที่เป็นวิสัยคนไทยพี่ว่าเป็นภาพที่งามเป็นแล้วอีกอย่างนึงที่เมื่อกี้กล่าวถึงตารางงานเนี่ยก็เพราะว่าคนเป็นรักษาการนายกเนี่ยก็ต้องทำงานทุกอย่างเหมือนนายกจริงๆนะเหมือนที่ท่านอาจารย์วิษณุมาแก้ตอนหลังเนี่ยเพราะว่ามีคนคงจะไปแย้งบอกว่าไอ้คำว่ารักษาการเนี่ยในระบบราชการหรือในหลักปฏิบัติเนี่ยต้องทำได้เหมือนตัวจริงเพราะนั้นถ้าเขาไม่ได้ทำเหมือนตัวจริงก็จะเรียกว่ารักษาการก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะคุณมารักษาการแล้วคุณจะไม่ทำตรงนั้นคุณไม่ทำตรงนี้ไม่ได้เพียงแต่บางเรื่องเนี่ยถ้ารอได้เขาก็จะรออย่างเช่นที่อาจารย์พูดถึงการปรับครม.หรืออะไรเป็นต้นคือพอตอนนี้เนี่ยตำแหน่งรัฐมนตรีมันว่างจริงๆนะครับคือมันว่างตำแหน่งของคุณธรรมนัสกับคุณนฤมลเนี่ยมานานแล้วแต่ว่าเพื่อไม่ให้มีการเขย่าอะไรทั้งสิ้นก็ชะลอไว้ก่อนอ่ะก็ปรากฏมาเกิดปรากฏการณ์ของดร.กนกวรรณขึ้นมามันก็ทำให้จาก2เป็น3ใช่ครับแล้วมาถึงกรณีคุณนิพนธ์ซึ่งแสดงสปิริตด้วยการลาออกมันก็จาก3ก็เป็น4คราวนี้เนี่ยต้องถือว่าพรรคที่ร่วมกันเป็นรัฐบาลและเป็นพรรคใหญ่3พรรคเนี่ย
มีปรากฏการณ์ทั้ง3พรรคครับเพราะว่าคุณธรรมนัสคุณดารมนก็เป็นโควต้าของพลังประชารัฐขณะเดียวกันกับดร.กนกวรรณก็เป็นโควต้าของภูมิใจไทยคุณนิพนธ์ก็เป็นโควต้าของพรรคประชาธิปัตย์ก็เลยทำให้หลายคนมองว่าเฮ้ยถ้าว่างขนาดนี้ปรับครม.ดีไหมแต่ปรากฏว่าพอมีสื่อมวลชนไปถามบิ๊กป้อมท่านตอบว่าท่านจะยังไม่ทำท่านจะรอนายกรัฐมนตรีลุงตู่กลับมาเพราะว่าศาลเองเขาก็มีนัดประชุมพิเศษวันที่8นี้แล้วมันก็ไม่นี่นานอ่ะนะใช่ครับเพราะเรื่องของนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องของการไต่สวนถึงขนาดจะต้องสืบพยาน8ปาก9ปากก็คือดูตัวกฎหมายแล้วก็ดูสิ่งที่ทางทีมของนายกยื่นไปใช่ครับมันก็น่าจะพอใช่ไหมก็ที่ผมเคยมาเรียนท่านอาจารย์ในรายการครั้งหนึ่งนะว่ามันไม่มีอะไรซับซ้อนเรื่องนี้เนี่ยทางกรทเองก็ได้ให้ความเห็นไปแล้วก็สำคัญคือเจตนารมณ์ไม่ใช่ไอ้กระดาษที่ฝ่ายมือสังหารเอามาโชว์เพราะเราเขียนไว้แล้วว่าตรงนั้นมันไม่ใช่มติแล้วก็มันใครเอาไปอ้างก็ต้องรับผิดชอบเองถ้ามันไม่ตรงกับที่พูดเนี่ยว่าไม่เกี่ยวกับกรท.แล้วกรท.ส่วนใหญ่นี่ก็จะเห็นในทางที่ผมพูดไปคือตอนนี้นะ คุณสุพจน์เองก็ออกมาพูดแล้วนะ คือในขณะที่เขาอ้างตอนนั้นเนี่ยรู้สึกเขาจะอ้างอาจารย์มีชัยกับคุณสุพจน์สองคนแต่ตอนหลังคุณสุพจน์ก็ออกมาบอกว่าถ้าเกิดจะนับคงต้องนับตอนที่เป็นนายกรัฐมนตรีโดยสมบูรณ์ตามมาตรา60ที่กำหนดไว้ครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าจะต้องเป็นเดือนสิงหาปี62อือใช่ครับใช่คือท่านก็พูดอย่างนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าคนที่เขาพยายามจะให้นายกพ้นให้ได้เพราะเอาปี57เนี่ยเขายังคงจะอ้างคุณสุพจน์อีกไหมคืออ้างไม่ได้ฮะเพราะอย่างที่เรียนเนื่องจากมันไม่ใช่เป็นทางการนะการคุยกันของกรท.อย่างที่เรียนอาจารย์ก่อนหน้านี้มันเป็นเรื่องของการหารือนอกรอบนะแล้วก็ชาวเล่นี่เขาจดหมดแล้วฮะจากกายแอมกายไออื้ออ้าอื้ออ้าเขียนหมดเพราะนั้นเนี่ยคือชาวเล่ครับผมยืนยันได้มันสาระสำคัญมันต้องเป็นมติออกมามันไอความคิดเห็นนี่ไม่ใช่นะแล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่อาจารย์สุพจน์กับอาจารย์มีชัย2คนคุยกันแล้วก็เรื่องสำคัญแบบนี้มันจบแค่นั้นมันไม่ใช่ครับอันนี้มันก็เหมือนถ้าเป็นกรณีคล้ายคลึงกันนะครับเหมือนกับการที่คนเอาเรื่องการคุยกันของกสทช.มาบอกว่านี่เป็นแฟกต์5ประการซึ่งโอ้ทางด้านของประธานท่านบอกว่าเฮ้ยนี่ไม่ใช่มตินะนี่แค่คุยกันนะใช่ใช่เพราะฉะนั้นเอามาออกไม่ได้มันก็เหมือนกันนะแล้วก็ที่สำคัญคือเอกสารฉบับนั้นเนี่ยเขียนไว้ชัดเจนว่าไม่ใช่มติแล้วก็เป็นเอกสารที่ไม่เป็นทางการด้วยนะฮะแต่คนที่เอามาอ้างนี่กลับไม่เอาหน้านี้มาโชว์คือโชว์แต่สองคนคุยกันคือเอาเรื่องของบทสนทนามาคุยกันมากกว่าที่จะเอามติเพราะถ้ามันเป็นมตินะน้องว่าไหมมันต้องเขียนอยู่ในรัฐธรรมนูญใช่ไหมถ้าเป็นมติอ่ะต้องอยู่ในบันทึกเจตนารมณ์เลยฮะใช่เพราะว่าบันทึกเจตนารมณ์นี่จะต้องชี้ไปเลยถ้าเป็นมติแต่เรื่องนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่อาจจะกรท.บางครั้งเนี่ยอาจจะไม่อยากทำงานเคลียร์เกินนอกสั่งเพราะว่าเราไม่มีหน้าที่ไปชี้ในเวลานั้นเพราะนั้นจะไปบอกว่าเดี๋ยวก็จะหาว่าเตรียมเนี่ยล็อกสเปคเอาคุณตู่ไว้เลยคุณรีบไปเขียนเจตนารมณ์แบบนี้บางทีเราก็เขียนลอยๆไว้แบบนั้นแต่บางคนก็บอกว่าโอ้เนี่ยเขียนเนี่ยเพื่อกันคุณทักษิณกลับมาสุดท้ายคว้างูไม่พ้นคอไปลงที่ลุงตู่ไม่ฮะมันชัดเจนฮะคือไม่มีตัวบุคคลใช่ไหมเอาว่าไงไม่ฮะก็คือไอ้มาตรา264ที่ว่าที่เป็นบทเฉพาะการที่มีคนชอบไปอ้างบอกว่าเนี่ยเขาถือแล้วนะว่ารัฐมนตรีที่อยู่ก่อนหน้ารัฐนูนเนี่ยแล้วยังอยู่ต่อเนี่ยต้องเป็นรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญนี้ประธานโทษอันนี้คือง่ายๆเลยฮะมาตราชั่วคราวเนี่ยเขาต้องการให้คณะรัฐมนตรีที่อยู่ก่อนเนี่ยมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบทำงานต่อไปได้ฮะแบบเดียวกับเพราะว่ากฎหมายใหม่มันออกแล้วทีนี้บางอย่างเคยทำได้บางอย่างเคยทำไม่ได้มันอีหลักอีเรือเขาก็เลยบอกเหมาเลยคุณอยู่ก่อนก็ไม่เป็นไรแต่คุณต้องทำเหมือนแล้วเหมือนฉบับใหม่นี้ฉบับที่กำหนดนี้แค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นก็อย่าเอาเรื่องของการคุยกันความคิดเห็นที่ไม่ใช่มตินะคะเอามาบีบบอกว่าอุ้ยนายกต้องรู้ตัวเองจะต้องเคารพกฎหมายไม่ต้องไปรอคำวินิจฉัยนะลาออกไปเถอะบางคนก็บอกจะหล่อนะถ้าลาออกนี่หล่อนะถอยไปก่อนนี่ก็เป็นมุมมองที่คือเขามีเป้าหมายในการพูดถูกต้องนะครับก็เลยแหมเอาคำดีๆนะเสียสละเธอจะดูหล่อกว่าอะไรทำนองเหล่านี้แต่นายกท่านก็บอกแล้วค่ะว่าในเมื่อมันมีข้อถกเถียงกันถึง3เส้น3สายแบบนี้สิ่งที่ดีที่สุดก็คือรอการวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญซึ่งท่านก็บอกแล้วว่าท่านพร้อมที่จะเคารพข้อวินิจฉัยดังกล่าวนั้น
ใจเย็นๆครับวันที่8นี่เขาก็ประชุมกันแล้วแล้วก็ในเมื่อมันไม่ใช่เรื่องสลับซับซ้อนถึงขนาดเหมือนกับคดีบางคดีที่ต้องสืบพยาน10ปาก20ปากอันนี้ไม่ใช่เอากฎหมายมากลางเอาสิ่งที่ทางทีมของนายกเสนอไปเอามาเทียบกันก็คงจะจบได้นะคะเอาละค่ะเราพักกันตรงนี้ก่อนครับ